ปลุกม็อบต้านเอเปกตำรวจระดมกำลังสกัดวุ่นเลยทีเดียวครับวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลทางเข้าสถานีรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิทปรากฏมีผู้ชุมนุมพร้อมถือป้ายเขียนข้อความขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้มีการประกาศข้อกฎหมายต่างๆให้ทางผู้ชุมนุมได้รับทราบและพยายามเข้ายึดอุปกรณ์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆของกลุ่มผู้ชุมนุมและพาตัวผู้ชุมนุมออกมาบริเวณห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลครับหรือให้ห่างจากเส้นทางไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทำให้เกิดการประทะกันมากกว่า 2-3 ครั้งเลยทีเดียวครับส่วนความเคลื่อนไหวบริเวณลานคนเมืองนะครับกลุ่มราษฎรหยุดเอเปกครับยังปักหลักชุมนุมต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วโดยเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาผู้ชุมนุมได้จัดเวทีเสวนาในประเด็นวิพากษ์เอเปกครับโดยกลุ่มราษฎรหยุดเอเปกนะครับผมนำโดยนายพีรพงษ์เพิ่มพูนครับและแนวร่วมจัดการชุมนุมเพื่อเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคและความไม่ชอบธรรมของทางรัฐบาลและมวลชนบางส่วนประมาณ20คนได้ขึ้นรถกระบะ4คันพร้อมป้ายข้อความออกจากบริเวณลานคนเมืองมายังบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่นเองล่ะครับจากนั้นได้นำป้ายลงมาติดบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มมวลชนดังกล่าวนะครับกลับไปใช้พื้นที่ลานคนเมืองที่กรุงเทพมหานครจัดเอาไว้ให้พร้อมทั้งควบคุมฝูงชนไม่ให้มีการชุมนุมในพื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับจากนั้นเวลาประมาณ 10:30 นาทีกลุ่มราษฎรหยุดเอเปกอีกกลุ่มนึงฮะได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ครับโดยผู้ชุมนุมเนี่ยได้มีการชูธงชูป้ายผ้านะฮะข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหยุดการประชุมเอเปกและยกเลิกนโยบาย BCG ครับที่เอื้อประโยชน์แก่นายทุนนอกจากนี้ยังมีการเขียนข้อความพ่นสีลงบนพื้นถนนอีกด้วยโดยบริเวณหน้าอาคารมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศเตือนเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยแหละครับกลุ่มราษฎรที่หวนกลับมาจากกิจกรรมขับไล่รัฐบาลอย่างเป็นทางการอีกครั้งในรอบหลายเดือนในครั้งนี้นะฮะหลังจากแกนนำไม่อาจเคลื่อนไหวทางการเมืองได้นะฮะตามเงื่อนไขประกันตัวของศาลโดยกลุ่มราษฎรครับผมก็ได้มีการออกมาแถลงการ3ข้อนะครับผมสรุปเนื้อหาได้ดังนี้ครับข้อที่1ครับผมมีการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายกเลิกนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงระเบียบกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ที่พยายามจะนำเสนอให้ประชุมเอเปกรับรองโดยให้เหตุผลนะครับว่าแนวคิดนี้นะครับเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนชั้นนำในประเทศและสร้างผลกระทบมหาศาลให้แก่ประชาชนคนไทยและประชาคมโลกในอนาคตนั่นเองล่ะครับ2ครับเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุติบทบาทในการเป็นประธานการประชุมเอเปกโดยทันทีเพราะไม่มีความชอบธรรมที่จะลงนามข้อตกลงร่วมกับผู้นำประชุมเอเปกได้และเพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อประชาชนและต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติครับ3เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุบสภาและเปิดทางให้มีการเลือกตั้งพร้อมกับการจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นเองแหละครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ